ัสดีค่ะวันนี้แม่มี่จะพาเพื่อนๆข้ามฝั่งนะคะฉลอง 1,000 ซับสไครบ์ไปเที่ยวเกาะยาวกันค่ะ ไปเที่ยวกันนะคะเรากำลังจะเดินทางไปท่าเรือโดยที่ใช้บริการเอารถข้ามฝั่งไปด้วยนะคะน่าจะเป็นท่าเรือที่เจนวานิชนะคะด้านนี้เรามาขึ้นฝั่งทางด้านของเกาะสิเลค่ะเกาะสิเลนะคะขั้นตอนข้ามฝั่งก็ไม่ยุ่งยากค่ะต้องโทรจองเรือล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะแจ้งเขาว่าเราจะเอารถข้ามฝั่งไปด้วยนะคะมี2เที่ยวเที่ยว 7:00 นกับบ่าย 2:00 นค่ะตอนนี้เราก็มารอข้ามฟากนะคะเอารถมาจอดรอข้ามฟากช่วงบ่าย 2:00 ก็หากับข้าวกินก่อนเนาะนี่เลยค่ะมาร้านนี้นะคะกินแบบไม่เกรงใจงูสวัสดิ์เลยค่ะสั่งน้ำบลูเบอรี่โซดามาก่อนวันนี้เราก็มาเจอยูทูบเบอร์นะครับแล้วช่องนี้ก็มาชนกันนะคะกับช่องการละวัดนะคะดูสิคะเก่งกันแล้วบอกได้ว่าเก่งกันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้มีฟองลูกน้องด้วยนะคะแล้วกูเฟซซอนมาสู้ไม่ได้มีฟองลูกน้องนะคะนี่นะคะอันนี้คือเด็กๆที่เราจะพาไปปล่อยเกาะนะคะโอ้โหเจ๊ปล่อยเกาะเลยเหรอแล้วก็ไม่ไปแล้วใช้คำเมืองนี่นะคะออกสื่อนะคะต้องพูดจาให้สุภาพค่ะไม่ไปก็เรื่องของคุณนะคะเจ๊เอาอย่างนั้นเลยเหรอค่ะก็ให้พูดสุภาพไงมีโอกาสเดียวที่จะพูดได้สุภาพที่สุดแล้วทั้งผมขอไม่ไปได้ไหมครับไม่ทันแล้วไอต้นคะครับมึงอยากโดนกูถีบตกน้ำไหมคะเจ๊อยากเอาอย่างนี้เลยหรอคะอย่าทำดูเนอะนี่นะคะบรรยากาศระหว่างรอทานข้าวนะคะสั่งอาหารแบบไม่เกรงใจงูสวัสดิ์เลยไม่มีสั่งผัดซีอิ๊วหมูนะคะเย็นนี้เราก็ค่อยจัดการกับด้วยยาแก้ปวดละกันค่ะมาแล้วนะคะเมนูที่แม่มีสั่งคือผัดซีอิ๊วนะคะทางโน้นหนุ่มๆก็สั่งนี่นะคะต้มยำลาบแล้วก็เดี๋ยวยังมีส้มตำด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่จะบอกว่าไก่หมดแล้วเป็นเนื้อหมูได้ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูความอร่อยนะคะยามบ่ายแบบนี้นะคะเอาห้าเราก็ได้แหละนั่งมองค่ะกับปัดจานผัดซีอิ๊วเนี่ยนะคะใครกินอะไรก็สั่งนะไม่พอก็สั่งเพิ่มนะกินได้อิ่มนี่นะคะเดี๋ยวไม่มีขอตัวทานข้าวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพากันข้ามเกาะไปฟังกันค่ะผัดซีอิ๊วหมูนะคะจากเมื่อกี้นั้นมาม่าเป็นต้มยำรวมมิตรทะเลส้มตำปูปลานะคะแล้วก็มีบอกมากินข้าวค่ะไปค่ะทานข้าวเที่ยงกันค่ะ